สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาศเฮงรัศมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะรายวิชานี้มีชื่อว่าสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคบทบาทของประชาชนค่ะรายวิชาสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคบทบาทของประชาชนเป็นรายวิชาที่เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนแนวความคิดแนวทางการประยุกต์และปฏิบัติผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไปประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียนการบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้งานอาคารเพื่อความยั่งยืนรวมทั้งจะมีการพิจารณาสอดแทรกบทบาทตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนพิจารณาแนวทางเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเองโดยการบริหารทรัพยากรรอบตัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองโดยการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น5หน่วยเรียนมีระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้น5ชั่วโมงโดยจัดการเรียนการสอน2รอบในระยะเวลาทั้งสิ้น12สัปดาห์ทั้งนี้ระหว่างเนื้อหาในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการทดสอบพรีเทสการทดสอบความรู้ย่อยการทำกิจกรรมในบทเรียนและการทดสอบหลังเรียนเกณฑ์การวัดและประเมินผลทั้งสิ้นร้อยละร้อยจะแบ่งออกเป็นการวัดและประเมินผลร้อยละ70จะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้จากคำถามปรนัยของแบบทดสอบความรู้หลังเรียนภายหลังจากการเรียนจบทั้ง5หน่วยเรียนแล้วและอีก 30% จะเป็นการประเมินผลความตั้งใจและการเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งนี้นิสิตผู้ได้รับการประเมินผลมากกว่าร้อยละ50ขึ้นไปและได้ทำกิจกรรมภาคบังคับคือการทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองและแบบประเมินผลความพึงพอใจของรายวิชาภายหลังจากเรียนจบทั้ง5หน่วยเรียนแล้วจะได้รับการพิจารณาให้ผ่านทั้งนี้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบเอกสารประกอบซึ่งได้แก่เอกสารประมวลรายวิชาและโครงสร้างเนื้อหารายวิชาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาได้สำหรับผู้สอนและผู้ช่วยสอนในรายวิชาประกอบไปด้วยผู้สอนได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริมาศเฮงรัศมีและผู้ช่วยสอนได้แก่นายปริญญ์บุตรดีและนี่คือภาพรวมในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคบทบาทของประชาชนและขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของความยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของตนเองและบทบาทที่เป็นไปได้ต่อการสร้างเสริมสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อไปค่ะ